เช่นเดียวกับที่ยะลานะคะร้านตัดแต่งทรงผมแห่งหนึ่งที่ยะลาเขาก็ทําความสะอาดเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเครื่องม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดแต่งทรงผม,มเจ้าของร้านชื่อคุณเพนพันษาปูริโสเนี่ยบอกดีใจมากที่มีการปรับมาตรการตรงนี้นะคะทางร้านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และมองว่าหากมีประกาศให้หยุดบริการหรือประกาศควบคุมปิดร้านอีกรอบโอ้โหคราวนี้มไม่ไหวแล้วนะคะอขอให้เปิดแล้วก็เปิดเลยก็อยากจะขอให้การปรับมาตรการตรงนี้เนี่ย ให้มีแนวทางสำหรับร้านตัดผมร้านเสริมสวยเพื่อให้เขาได้ประกอบอาชีพกันได้บ้างครับออดีใจแทนนะทีนี้นะเนี่ยมาดูอีกทีนะครับนิดนึงกันแล้วกันนะครับมาตรการเขาบอกว่านะที่ที่ปรับ